เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ที่พักประชาธิปัตย์นายราเมศรัตนชเวงโฆศกพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่านายจุรินลักษณะวิเศษรักษาการหัวหน้าพักได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพักแล้วโดยแจ้งผ่านกลุ่มลายกรรมการบริหารพักสืบเนื่องจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมีการระบุชื่อนายนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพักเป็นรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งอัปเดตสถานะพรรคการเมืองแต่ละพัก นายร้านเมรกล่าวว่าแม้ว่าล่าสุดกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรการเมืองจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วแต่เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัยประเด็นข้อกฎหมายและให้การจัดประชุมใหญ่วิสามันพักรับรื่นนายจรินจึงแสดงเจตจำนงลาออกจากรักษาการหัวหน้าพักโดยแจ้งลาออกในวันนี้ รวมถึงนายนราพัฒน์ยังเป็นแคนดิเดตที่จะลงชิงหัวหน้าพักด้วยนายรเมศรกล่าวว่ามองว่าเป็นข้อมูลที่ค่าเคลื่อนมากกว่าและไม่อยากให้นํามารวมกันเพราะในส่วนของเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงมาในการเลือกตั้งหัวหน้าพักแต่ละครั้งจะมีรองหัวหน้าพักซึ่งรองหัวหน้าพักภาคเหนือจะอยู่ลําดับแรกและเมื่อนายจุรินราออกจึงมีการไปแจ้งกะกะตและกะกะตจึงแจ้งหนังสือกลับมายัางพักว่าเมื่อนายจุรินราออกลําดับถัดไปคือนายนราพัฒน์จาก32 2อรายชื่อเพราะเวลาเลือกตั้งพักเหนือจะขึ้นเป็นอันดับที่1นายนราเมฆกล่าวอีกว่าเราได้ทําการโต้แย้งโดยทําหนังสือถึงนายทะเบียนพักการเมืองซึ่งนายสันเสริญสมะลาพารักษาการรองหัวหน้าพักได้ชี้แจงไปและตนได้ตรวจกฎหมาย2ฉบับทั้งรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีการระบุไว้ถึงกรณีที่หัวหน้าพักการเมืองลาออกหรือเว้นว่างจากตําแหน่งแต่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรอปอว่าด้วยพักการเมืองซึ่งพอรอปอระบุไว้ว่า หากหัวหน้าพักลาออกกระบวนการต้องทำอย่างไรแต่กฎหมายที่พักการเมืองระบุไว้ให้เป็นไปตามข้อบังคับพักดังนั้นต้องกลับมาดูข้อบังคับพักว่าเขียนไว้ว่าอย่างไรซึ่งของพักเราเขียนไว้ชัดเจนว่าหัวหน้าพักต้องรักษาการโดยได้แจ้งไปยังนายทะเบียนพักการเมืองให้ทราบเพราะเรามั่นใจในรัฐธรรมนูญในกฎหมายพักการเมือง และมั่นใจในเจตนาข้อบังคับพักประชาธิปัตย์ว่านาจรินยังคงเป็นรักษาการหัวหน้าพักถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้เมื่อแจ้งกกตไปแล้วกกตก็รับทราบและไม่ได้มีข้อโต้แย้งกลับมาโดยเอกสารกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองฉบับล่าสุดวันที่12ตุลาคม2566มีการเว้นว่างไม่ได้ระบุชื่อใครนอกจากนี้นายราเมศยัยงระบุว่า เมื่อนายจุรินลาออกจากหัวหน้าพักและรักษาการหัวหน้าพักในวันนี้ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพักก็จะเว้นว่างคงต้องมีการไปพูดคุยกันในที่ประชุมกรรมการบริหารพักก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระในส่วนการกำหนดวันเวลาสถานที่และองค์ประชุมที่จะมีเพิ่มหรือไม่เพิ่ม ขณะที่นายนะราพัฒนแก้วทองรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่ขอคุยกันภายในก่อนซึ่งตนยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงพักแต่ขอประชุมเพื่อคุยรายละเอียดในวันนี้ก่อนเมื่อถามว่าหลังจากการประชุมร่มในครั้งที่ผ่านมาได้พูดคุยกับคนที่สนับสนุนอีกครั้งหรือไม่นายนะราพัฒนตอบว่ายังคุยกันเหมือนเดิมเสียงส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้ตนลงชิงหัวหน้าพักเหมือนเดิมขอย้ําว่าขอคุยในรายละเอียดก่อน และคุยกับสมาชิกก่อนว่าจะยังสนับสนุนตนหรือไม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ